ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบารมีสิบทัศน์ทานบารมีขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่ธรรมญาติทุกท่านนะครับวันนี้พระอาจารย์มาพบกับพวกเราเรื่องบารมีทั้ง10ประการเรื่องของการสร้างบารมีนี้ไม่ใช่เรื่องของคนทั่วไปแต่เป็นเรื่องของคนที่เบื่อการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกโทษภัยของวัฏสงสารเขาจึงสร้างบารมีกันเพราะการสร้างบารมีนั้นทวนกับกระแสกิเลสอย่างยิ่งคนทั่วไปเขาไม่ทำกันนอกจากไม่ทำแล้วยังวิจารณ์ยังต่อต้านซะด้วยนะครับบารมีหมายถึงการสร้างความดีอย่างยิ่งยวดถ้าสร้างความดีธรรมดาเรียกว่าสร้างบุญครับไม่ใช่บารมีบารมีหมายถึงการสร้างความดีอย่างยิ่งยวดยิ่งยวดขนาดไหนยิ่งยวดถึงเอาชีวิตเป็นเดิมพันชีวิตใครๆก็รักแต่เอาชีวิตเดิมพันสร้างบารมีแสดงว่าการสร้างบารมีสำคัญกว่าชีวิตแล้วก็สร้างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยพอนิสัยดีๆเกิดขึ้นหนาแน่นคือนิสัยบารมีทั้ง10ประการตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีพอทำซ้ำๆๆๆอย่างยิ่งยวดด้วยเอาชีวิตเดิมพันเข้านิสัยที่ติดข้ามชาติเขามีศัพท์เรียกเฉพาะครับไม่ใช่นิสัยติดกลายเป็นขันธสันดานไปเลยแล้วนิสัยที่ดีเหล่านี้ก็จะไปทำลายกิเลสที่อยู่ในใจของคนนั้นให้หายไปจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์บ้างพระอสีติมหาสาวกบ้างพระอัครสาวกบ้างพระปัจเจกพุทธเจ้าบ้างและเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตำแหน่งที่สูงสุดที่ชีวิตพึงมีพึงได้พึงเป็นในภพทั้ง3นี้นะครับนี่คือเรื่องของบารมีว่าเป็นเรื่องของคนที่เบื่อการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทุกโทษภัยในวัฏสงสารจึงอยากจะหลุดพ้นจึงบำเพ็ญบารมีผู้ที่บำเพ็ญบารมีนี้ตำแหน่งสูงสุดก็คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกว่าจะถึงตำแหน่งนั้นได้จะต้องผ่านขั้นตอนตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ประเภทที่ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนภาษาธรรมะเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์ซึ่งต้องใช้เวลาในการสั่งสมความดีอย่างยิ่งยวดและตั้งความปรารถนาในใจอย่างน้อยที่สุด7อสงไขยต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมี7อสงไขยกับจากนั้นเมื่อสั่งสมนิสัยในการสั่งสมความดีตั้งความปรารถนาในใจไว้หนาแน่นมากเข้าบารมีเต็มเปี่ยมระดับนึงแล้วก็จะเริ่มเปล่งวาจาประกาศให้มหาชนทราบว่าตัวเองเป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปล่งวาจาอีก9อสงไขยกับอยู่ในใจไม่บอกใครนะครับ7อสงไขยกับเปล่งวาจา9อสงไขยกับนะครับรวมแล้วเป็น16แล้วนะครับและเมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจากนั้นไปนับไปอีก4อสงไขยบวกอีกเศษแสนมหากัปครับจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือระยะเวลาสร้างบารมีสั้นที่สุดถึงจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประเภทพระปัญญาธิกะพุทธเจ้านะครับซึ่งถ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทสัทธาธิกะหรือวิยะธิกะจะต้องบำเพ็ญบารมีมากกว่านี้อีกเป็นสัดส่วนเป็นเท่าตัวครับเป็น40เป็น80อสงไขยกับอันนี้พระปัญญาธิกะพุทธเจ้านี้แค่20นะครับอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ในชาติแรกเลี้ยงแม่อายุมากอยู่ท่านหนึ่งพ่อก็ตายไปแล้วเห็นว่าตัวเองอายุมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเลี้ยงแม่อย่างนี้ต่อไปอีกหน่อยตัวเองแก่เท่าแม่จะลำบากหรือถ้าตัวเองเป็นอะไรไปแม่จะลำบากเลยคิดว่าจะไปหาทรัพย์ในเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ดีกว่านี้เลยพาแม่นั่งเรือเดินสมุทรข้ามทะเลไประหว่างทางเรือล่มซะก่อนก็พาแม่แบกบนหลังว่ายข้ามน้ำเห็นทุกข์ของชีวิตก็ตั้งความปรารถนาในมหาสมุทรว่าถ้าเราพ้นทุกข์ได้จะพามหาชนทั้งหลายพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่นิพพานไปด้วยให้พ้นทุกข์ไปด้วยพอเริ่มคิดในใจอย่างนั้นตำแหน่งก็เกิดขึ้นครับคือเป็นพระโพธิสัตว์แต่ยังเป็นอนิยตโพธิสัตว์นะครับจากนั้นก็สร้างบารมีไปเรื่อยๆผ่าน7อสงไขยตั้งความปรารถนาในใจ9อสงไขยหลังจากที่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ที่เปล่งวาจาประกาศให้คนอื่นทราบและสุดท้ายเมื่อ4อสงไขยที่แล้วได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีชื่อสุเมธ
เมื่อถึงคราวเจริญเติบโตพ่อแม่ก็ทิ้งธุรกิจไว้ให้พร้อมกับสมบัติในครังตัวเองหลังจากที่จัดงานศพพ่อแม่เรียบร้อยแล้วให้คนรับใช้คนเฝ้าสมบัติมาเปิดดูสมบัติในครังก็คิดว่าปู่ย่าตายายหลายชั่วคนที่ผ่านมาเก็บสมบัติเอาไว้ให้แล้วก็ไปตัวเปล่าท่านก็คิดไม่เหมือนกับหมู่ญาติของท่านที่เคยทำมาคือคิดว่าทำอย่างไรจะสมบัติติดตัวไปได้วันแล้วก็นำออกบริจาคแล้วก็ออกบวชหมู่ญาติของท่านทำมาอย่างไรท่านไม่ได้ทำอย่างหมู่ญาติเพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมายาวนานถึง16อสงไขยกับสอนตนเองนะครับเพราะคนเราสั่งสมนิสัยอะไรผ่านมานับชาติไม่ถ้วนนิสัยนั้นกลายเป็นขันธสันดานจะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของตัวเองเพราะตัวเองคุ้นเคยกับชีวิตแบบนั้นมาก่อนนะครับท่านสละสมบัติออกแล้วท่านก็ออกบวชเป็นสุเมธาบดบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ทรงอภิญญาครับมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้แต่ยังไม่หมดกิเลสนะครับคราวหนึ่งท่านเหาะมาในระหว่างทางเห็นชาวเมืองกำลังเตรียมสถานที่ก็ลงไปสักถามว่าเตรียมสถานที่เพื่ออะไรชาวเมืองก็ตอบว่าเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับพระทิมปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ได้ยินคำว่าพุทธเจ้านี่ก็ปีติมันก็เกิดเพราะตั้งความปรารถนาในใจแล้วก็เคยเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแต่บารมียังไม่เต็มเปี่ยมยังไม่รับพุทธพยากรมาชาตินี้บารมีเต็มเปี่ยมแล้วนะครับจึงได้รับพุทธพยากรท่านก็ขอสถานที่ที่ช่วยเตรียมเพื่อต้อนรับพระติปังกรพุทธเจ้าบ้างนะครับเรื่องนี้ประเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยเล่าเอาไว้ว่าพระติปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสาวกเสด็จมาอย่างไรสุเมธาบดเตรียมพื้นที่เตรียมไม่ทันท่านก็ทอดวรกายของท่านรองรับเป็นเส้นทางเดินให้พระติปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกเสด็จผ่านเสด็จผ่านเสด็จอย่างไรแล้วเสด็จผ่านแล้วพระติปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์สุเมธาบดอย่างไรตรงนี้น่าติดตามเพราะว่าในคัมภีร์ปฏิปักษ์นั้นเป็นเพียงแต่เรื่องเล่าแต่เราไม่เห็นภาพแต่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้เมตตาจำลองภาพมาให้พวกเราได้ชมทำให้เราเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าท่านเสด็จมาอย่างไรสุเมธนาบดนอนอย่างไรหันศีรษะไปทางไหนพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเหยียบพระบาทตรงไหนอย่างไรจะทำให้เข้าใจทราบซึ้งถึงความอาถรรพ์ของสุเมธนาบดได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ใจพวกเราติดตามถึงเรื่องที่พระเดชหลวงพ่อท่านได้เล่าถึงสุเมธนาบดตอนที่รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดตามสุเมธนาบดตอนที่ได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสียอสงไขยกับแสนมากับที่แล้วหลังจากได้รับพุทธพยากรแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ไม่แน่นอนเป็นนิยตโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่แน่นอนและจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเสียอสงไขยกับแสนกับได้เราติดตามชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับมีหลวงปู่ท่านหนึ่งท่านก็พาพระลูกศิษย์ท่านออกบิณฑบาตเดินไปบนคันนาไปเรื่อยๆหลวงปู่ท่านนั้นท่านรู้วาระจิตมนุษย์ท่านก็เดินไปพระหนุ่มที่ตามหลังก็นึกในใจเกิดปิติเบิกบานเพราะว่าเจริญพุทธานุสติไปตลอดทางก็มีความคิดว่าเราอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอยากเป็นอย่างเลยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านนั้นหยุดแล้วท่านก็ให้พระหนุ่มเดินออกหน้าท่านเดินหลังพระหนุ่มก็เดินมันจะบาปไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนึกในใจโอ้แต่กว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มันนานเป็นสาวกดีกว่าหลวงปู่บอกหยุดให้มาเดินทางหลังใหม่แล้วหลวงปู่ไปเดินข้างหน้าแสดงว่าความปรารถนาพุทธภูมินี้ยิ่งใหญ่ยิ่งได้รับพุทธพยากรแล้วเนี่ยถือว่าหน่อเนื้อพุทธานุกูลบังเกิดแล้วเป็นผังสำเร็จแล้ว
ย่างท่านสุเมธดาบสนี้ได้รับพุทธวิทยากรแล้วเราคงจำภาพได้ว่าเมื่อพระทีปังกรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เหยียบไปบนร่างของสุเมธดาบสที่นอนทอดร่างนอนหงายพนมมือนี่อัตถกโถจารย์นะฟังเพลินๆนะสนุกส่วนเอาจริงไปเอาที่พระอัตถกถาจารย์ที่ก็สืบทอดกันมายาวนานเนี่ยเอาตรงนั้นสอบกันไปสอบตรงนั้นครับแล้วพอข้ามไปเสร็จเดินไปที่459ท่านก็หยุดแล้วก็หันพระวรกายกลับมาครับมาดูตรัสถามพระกีณศพ 400,000 รูปเราเห็นตรงนี้ไหมแล้วก็พยากรณ์ผังสำเร็จก็เกิดขึ้นเปลี่ยนจากอนิยตโพธิสัตว์มาเป็นนิยตโพธิสัตว์สำเร็จแล้วท่านสุเมธดาบสนั่งคุกเข่าพนมมือเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นภูมิมันสูงแล้วว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตถือว่าเป็นสายเดียวกันแล้วถือเป็นพุทธเจ้าในอนาคตพยากรณ์โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระทีปังกรพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระขีณาสพไม่เดินข้ามร่างของท่านสุเมธดาบสมันคนละภูมิกันแล้วแม้เป็นพระอรหันต์ก็ตามก็ยกย่องให้เกียรติเหมือนหลวงปู่ที่ท่านให้เกียรติพระลูกศิษย์นั่นแหละที่เดินตามหลังพระหนุ่มนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่เหยียบแถมประทักษิณสามรอบอนุโมทนาสาธุการชื่นชมในความตั้งใจปรารถนาแล้วเป็นจริงด้วยเนื่องจากสั่งสมบารมีมา16อสงไขยต่ออีกนิดเดียวคือ4อสงไขยแสนมหากัปก็จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระขีณาสพท่านไม่เดินเหยียบไปบนร่างของผู้ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วถือว่าอยู่ในภูมิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าซึ่งอยู่ในภูมิที่สูงกว่าการเป็นพระอรหันต์เพราะสร้างบารมีมามากกว่าพระอรหันต์ในแสนกับก็โอเคพระอัครสาวกจะมากก็หนึ่งอสงไขยแสนกับครับผมหนึ่งอสงไขยแสนกับแต่นี่ท่านสร้างมาผ่านมา16อสงไขยแสนมหาสิบหกอสงไขยแล้วมันมากกว่ากันตั้งหลายเท่าแล้วไม่นี่ไงอย่างนี้นี่อัตถกถาอาจารย์นะฟังเพลินๆสบายๆตามสไตล์ของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา